ภาพนี้เป็นที่สุดของชีวิตของผมจริงๆครับที่เกิดมาชาติหนึ่งจะได้รับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเหตุการณ์ในครั้งนี้ผมคงต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านกับภาพที่มีความประทับใจครั้งนี้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อจนกระทั่งผมได้ภาพนี้มาคนที่1คือท่านพี่ผู้ชายทางด้านขวามือของผมท่านดึงผมจากข้างหลังจุงมือออกมาแล้วบอกว่ามาทางนี้ยืนตรงนี้มารับเสด็จด้วยกันซึ่งพวกท่านก็เป็นผู้ใหญ่ชั้นนำระดับประเทศไทยเช่นพี่แก้วท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดแต่ละท่านมียศชั้นสูงต่างๆระดับนายพลจนกระทั่งผมไม่กล้าแล้วถอยออกมาข้างหลังแต่ท่านก็ยังให้เกียรติผมให้ผมอยู่ข้างหน้ากับพวกท่านทั้งหลายแล้วบอกว่าขึ้นมาอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะกล่าวคำขอบคุณอย่างไรต้องขอขอบคุณพวกท่านมากๆครับผมยังไม่ทราบชื่อท่านเลยคนที่จุงมือผมมาทางด้านขวามือถ้าใครช่วยรู้ฝากบอกท่านผมกราบขอบคุณท่านมากๆครับท่านที่สองคือท่านทูตคำพันธ์อันลาวันท่านเป็นเอกอัครราชทูตสปป.ลาวประจำราชอาณาจักรไทยท่านได้แนะนำผมให้กับกรมสมเด็จพระเทพว่านี่คือไทยลาวทูเกเตอร์จนท่านหยุดและทรงเสวนาด้วยเป็นความปลาบปลื้มยินดีให้กับชีวิตผมที่ได้เกิดมาในชาตินี้ยิ่งนักกราบขอบคุณท่านทูตลาวท่านคำพันธ์มาณโอกาสนี้ด้วยครับและท่านที่3ก็คือคุณติ๊กผู้ถ่ายภาพและวิดีโอนี้จากทางข้างหลังคุณติ๊กท่านเป็นนักธุรกิจหญิงคนลาวแขวงสอนเขตที่ฮักแพงกันช่วยผมให้เข้าไปรู้จักแขวงสอนเขตให้มากยิ่งขึ้นจนผมรักแขวงนี้เข้าแล้วเพราะกลุ่มนักธุรกิจหญิงแขวงสอนเขตที่นี่น่ารักและม่วนหลายๆกันทุกคนเหตุการณ์นี้ทำให้ผมนึกถึงทีไรก็น้ำตาไหลเลยอยากจะมาแบ่งปันถึงความน่ารักของเราคนลาวและคนไทยที่มีใจอันหนึ่งอันเดียวกันช่วยเหลือกันเมตตาไม่แบ่งชนชั้นว่าเป็นใครและขอกราบขอบคุณทุกท่านที่เอ็นดูและเมตตาน้องคนนี้มาณที่นี้ด้วยครับจากใจไทยลาวทูเกเตอร์